ให้ประวัติว่าปวดเข่านะครับโดยเฉพาะตรงบริเวณเหนือตัวสะบ้าครับแล้วก็ MRI โชว์ว่ามีการอักเสบของตรงบริเวณซุปเปอร์เพเทล่าซินโนไวติสครับก็คือเป็นเยื่อหุ้มข้อนะครับที่อยู่ตรงบริเวณนี้ทีนี้เราเบื้องต้นเนี่ยเวลาที่เราดูแลคนไข้เราก็จะเช็คก่อนนะครับว่าตรงบริเวณไหนที่คนไข้มีอาการเจ็บนะครับมีอาการเจ็บเสร็จแล้วพอเราดูทราบแล้วว่าตำแหน่งไหนที่คนไข้มีอาการเจ็บเนี่ยเราก็จะใช้ตัวอัลตราซาวด์ครับมาเป็นตัวเป็นอีกทีนึงเพื่อที่จะหาตำแหน่งที่เราจะทำการรักษาหรือฉีดยาให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันโอเคอันนี้ก็เป็นตัวสะบ้านะครับกระดูกสะบ้าแล้วก็ตรงช่วงนี้ก็คือเป็นเอ็นควอดไดเซปนะครับแล้วก็ส่วนตัวตรงบริเวณตรงนี้นะครับสีขาวๆเข้มๆเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นตัวซินโนเวียลนะครับซินโนเวียลเมมเบรนในกรณีคนไข้ที่มีความผิดปกติเนี่ยชั้นเนี้ยก็คือจะมีการหนาตัวมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็อาจจะเห็นสีขาวไอ้ขอรดไปเห็นสีดำที่แบบเป็นน้ำที่มีการอักเสบอยู่ตรงบริเวณนี้มากกว่าปกตินะครับหลังจากที่เราไอดีนิฟายหาตำแหน่งที่มีปัญหาแล้วเนี่ยเราก็จะใช้วิธีใช้อัลตราซาวด์ไกด์เสร็จแล้วเราก็สอดเข็มเข้าไปให้ปลายเข็มเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงบริเวณที่มีปัญหาแล้วก็ฉีดยาเพื่อการรักษาเพื่อที่จะทำให้การฉีดยาเนี่ยมีความแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพในการรักษามากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้เรายังใช้เครื่องเลเซอร์ตัว PMS หรือตัวเครื่องมือชื่อช็อคเวฟในการรักษาซุปเปอร์เพเทล่าซินโนไวติสก่อนได้นะครับ